สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะชวนมาฝึกการเขียนกันค่ะและในการฝึกการเขียนครั้งนี้นะคะนอกจากเราจะได้ฝึกฝนตัวเองในเรื่องของการเขียนแล้วยังจะมีรายได้จากการเขียนบทความนั้นๆด้วยนะคะมีรายได้บทความละ100บาทค่ะดีไหมคะได้ฝึกด้วยและมีรายได้ด้วยและจะเขียนที่ไหนยังไงนะคะเราจะเขียนผ่านเพจฟอร์มของ TrueID ค่ะที่ TrueID นะคะเขาก็จะมีการรับสมัครนักเขียนนะคะเราเข้าไปสมัครนักเขียนได้เลยและเขียนบทความลงไปในเพจฟอร์มของเขาได้เลยค่ะเขาจะมีฟอร์มไว้ให้นะคะสำหรับเขียนเรื่องใส่รูปนะคะง่ายมากค่ะในการเขียนนะคะจะต้องมีความยาวเท่าไหร่นะคะความยาวในการเขียนเนี่ยถ้าเทียบกับเป็นหน้ากระดาษก็ประมาณหน้ากระดาษ A4 นะคะหรือประมาณ 2,000 ตัวอักษรนะคะประมาณนั้นนะคะในการเขียนก็ต้องมีความเกินดำมาก่อนเกินดำนะคะอันนี้เป็นไกด์ไลน์นะคะเกินดำแล้วก็เนื้อความแล้วก็สรุปที่เราเขียนไปนะคะแล้วก็เขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรควรจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะจริงๆเนี่ยเราสามารถเขียนเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของเราได้เลยนะคะสถานที่ที่เราไปพบเจออาหารที่เราประทับใจแบบไปกินร้านอาหารร้านไหนแล้วเราชอบนะคะเราก็เขียนไปได้หรือว่าจะเป็นรีวิวสินค้าแฟชั่นความงามหรือร้านต่างๆที่เราไปแล้วเรารู้สึกโอเคเราชอบใจเราอยากจะรีวิวอยากจะบอกต่อนะคะก็เขียนได้เลยค่ะนะคะก็หรือไม่มั่นใจว่าเรื่องนั้นๆจะเขียนได้หรือเปล่าก็ปรึกษาทีมงานของเขาได้นะคะแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะเวลาเราเขียนไปเนี่ยเขาจะแนะนำเราด้วยนะคะว่าควรจะปรับแก้ไขตรงไหนอะไรยังไงนะคะทำให้เราได้ฝึกเรื่องของงานเขียนของเราด้วยนะคะได้ฝึกแล้วก็ได้เงินอ่ะชอบมากๆเลยนะคะแล้วใช้เวลาในการอนุมัตินานหรือเปล่านะคะเขาก็ใช้เวลาในการอนุมัติเนี่ยประมาณ 1-2 วันค่ะประมาณนั้นนะคะแล้วตอนที่ได้เงินอ่ะได้เงินทางไหนยังไงนะคะเวลาโอนเงินเข้าที่บทความที่ได้รับการอนุมัติแล้วเขาก็ได้นำบทความของเราไปโพสต์แล้วเนี่ยเขาก็จะโอนเงินให้เราทาง TrueMoney Wallet นะคะเราจะต้องมีแอป TrueMoney Wallet แล้วเขาก็จะโอนเงินมาให้เราทางนั้นและที่สำคัญนะคะบทความนั้นนะเราจะต้องเขียนเองนะคะอย่าไปลอกใครมานะคะไม่ซ้ำกับที่อื่นคืออย่าไปลอกใครมาเขียนเองนะคะเขียนจากความรู้สึกของเราเองรูปภาพก็ควรจะถ่ายเองแต่ถ้าจะต้องแบบเอารูปภาพจากที่อื่นมานะคะก็จะต้องเป็นรูปภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะคะแล้วก็เขียนเครดิตให้กับเจ้าของภาพด้วยนะคะเป็นเรื่องราวที่อยากจะมาแบ่งปันนะคะว่าการเขียนเนี่ยดีมากๆเลยนะคะมันได้ฝึกสมองแล้วพัฒนาตัวเองด้วยนะคะแล้วก็การเขียนบทความลงใน TrueID เนี่ยก็จะมีทีมงานที่คอยแนะนำเราด้วยนะคะแล้วก็ยังได้รับค่าตอบแทนด้วยนะคะบทความละ100บาทนะคะยอดเยี่ยมมากเลยก็เป็นช่องทางนึงนะคะในการฝึกการเป็นนักเขียนแล้วก็ช่องทางนึงในการหารายได้ด้วยค่ะแนะนำนะคะสวัสดีค่ะ